สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการจุดเริ่มต้นที่ธงธรรมชัยประจำวันพฤหัสบดีที่2กันยายนพุทธศักราช2564ในเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.ในช่องทางซูมของ BOU Channel และรับชมถ่ายทอดสดผ่านทางเพจศูนย์ประสานงาน BOU ค่ะก็ตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะเมื่อวานกสคบได้ประกาศไฟเขียวคลายล็อกดาวน์นะคะโดยร้านอาหารก็สามารถเปิดให้บริการกันได้แล้วนะคะในพื้นที่จำนวนจำกัดห้างสรรพสินค้าก็เปิดได้แบบจำกัดพื้นที่และเวลาสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้แต่ขอความร่วมมือนะคะเดินทางเท่าที่จำเป็นโดยส่วนตัวนะคะเมื่อวานได้โทรไปสอบถามสายการบินนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสายการบินก็ในพื้นที่29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มก็เปิดให้บริการแล้วแต่เมื่อวานโทรไปยังมีเพียงบางสายการบินนะคะที่เปิดให้บริการนะคะก็ยังไม่ได้เปิดทุกสายการบินนะคะแต่ในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกท่านระมัดระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะการรักษาระยะห่างระหว่างตนเองและผู้อื่นก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องทำนะคะแบบมาตรการป้องกันการติดเชื้อนะคะในการป้องกันนี่ไม่ใช่เพียงแต่หน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันป้องกันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้พึงดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพื่อที่ป้องกันการติดเชื้อการแพร่กระจายทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะค่ะแม้จะคลายล็อกดาวน์บ้างแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์ภายนอกก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยดีค่ะแต่ว่าในสถานการณ์ภายในใจของลูกๆทุกคนนะคะก็ไม่เคยปลอดจากบุญเลยค่ะก็มีใจที่จะสั่งสมบุญบารมีกันตลอดเวลาเพราะว่าบุญเป็นเพื่อนแท้กับเราในทุกสถานการณ์นะคะถ้าเรามีบุญใจเรามีหลักนะคะก็จะทำให้เราไม่หวั่นหวั่นต่อใครใดๆนะคะแม้แต่มรณะภัยก็ตามค่ะก็มีข่าวบุญเรื่องๆนะคะให้ที่จะเรียนเรียนกันมาให้เราเอาบุญกันไม่ขาดสายนะคะก็คือวันที่21กันยายนค่ะวันครูวิชาธรรมกายนะคะก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายครั้งที่1ค่ะส่วนวันที่10ตุลาคมค่ะวันคล้ายวันเกิดครบ137ปีของพระมงคลเทพมุนีสมจันทร์พระสโรพระผู้กลับมานะคะก็จะมีพิธีทอดผ้าป่านะคะสมทบกฐินวัดพระธรรมกายครั้งที่2ค่ะส่วนวันที่7พฤศจิกายน2564นี้นะคะวันอาทิตย์ต้นเดือนก็จะมีพิธีทอดกฐินสามทีประจำปี2564ของวัดพระธรรมกายด้วยค่ะค่ะอยู่บ้านไม่ขาดบุญก็สั่งสมกฐินธรรมชัยกันได้ทุกวันนะคะผ่านทางออนไลน์แล้วก็ในช่วงนี้ข่าวบุญพิเศษอีกบุญนึงนะคะก็คือบุญวาระครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียในวันที่เสาร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2564นะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาร่วมออนซูมนะคะแล้วก็ได้สั่งสมบุญกันทั้งวันเลยนะคะในวันที่18กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะรายการพิเศษจุดเริ่มต้นที่ทางธรรมชัยนะคะวันนี้ที่วิทยากรพิเศษสองท่านเขาบอกว่าพิเศษจริงๆนะคะท่านแรกค่ะคุณพันเชียนเหรียญนะคะอันซูมาจากประเทศมาเลเซียค่ะค่ะแล้วก็ท่านที่สองนะคะคุณสิทธินันท์อนันชยพรนะคะก็อันซูมาจากกรุงเทพมหานครนะคะค่ะซึ่งท่านทั้งสองนะคะก็ทำบุญถวายทุนการศึกษากับ BOU นะคะตลอดต่อเนื่องแล้วก็โดยเฉพาะ18ปีนี้นะคะท่านก็ทำเป็นที่เป็นกำลังเลยค่ะสาธุค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะค่ะค่ะ Good evening Mr. Tan Chien Lian The special program in English Good evening Good evening Can you hear me? The special program in English has 13 minutes And I would like อาจารย์ประสิทธิ์ อาจารย์ชยานี to interview you in EnglishAnd translate into Thai for the audience on Zoom and DOU Facebook Live. We are really happy Mr. Tan Chien Lian joined the DOU Zoom program today. Good evening, and Mr. Tan Chien Lian. Good evening. เรียนเชิญอาจารย์กติกได้เลยนะคะขอส่งไมค์ให้กับ MC ของเรานะคะก็สำหรับประวัติท่านวิทยากรนะคะอาจารย์กติกนะคะท่านก็เรียนเก่งมากๆเลยนะคะจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมพยาไทยนะคะสายศิลป์เยอรมนีนะคะจบด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 สุดยอดเลยยกย่องให้เลยค่ะปริญญาตรีอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเอกภาษาอังกฤษโทวรรณคดีเปรียบเทียบเกียรตินิยมด้วยนะคะ
ปริญญาโทคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยหลีนะคะสาขาวิชาการสอนภาษาที่2เกียรตินิยมอีกเช่นเคยนะคะ University of Leeds United Kingdom นะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กติกแล้วก็คุณอีนี่มิสเตอร์ทันเทียนเหรียญค่ะค่ะขอส่งไมค์ให้กับอาจารย์กติกเลยนะคะค่ะ thank you นะคะพี่เตยพี่จูดโอเค can you hear me well yes can you hear me good evening ค่ะคุณตันเทียนเหรียญ nice to meet you again how are you today great good eveningYes. Okay. I feel privileged and grateful to be interviewing you today. And thank you again for your generous donations for the OU that you donated. You gave us the financial support for the propagation of Dhamma and to support the education of monks and novices around the world. I rejoice in your merit, Ka.Okay, and now we have a set of questions for you. I'm gonna start with the first question. What brought you to Dhammakaya Temple, and what year was that? Actually.I beginning my for my idea is Dhammakaya is for very fresh for me because actually I before I know what Dhammakaya I visit a lot of Thailand temple doing the bun offering yes then from a lot of temple I saw Long Phu picture in Thailand And now, the last photo I saw it in Malaysia, Kuala Lumpur. The picture in my nephew's house, I saw Long Phu picture. Then I asked, hey, this monk is very famous. Then they mentioned here, KL, Malaysia have the center. Oh, just nice. Then after that, I...starting to visit. Then I know what is the Dhammakaya. Then from here start, then I know it is from 20, it's not mistaken, it's 2008. Then after that, I took in 2009, I visit what Dhammakaya first.Event is Long Paul birthday, Earth Day. Then this is our first time visit Wat Dhammakaya with the great merit. When I first time visit Dhammakaya, oh, feeling is totally different from my expect. Wow, I think a lot of people first time visit Wat Dhammakaya will same feeling. Wow, the temple so great, and then so many people.And then more important, with so many people, everything is very systematic. Wow, very few is very good arrangement in this temple. Yeah. I from morning join the event early in the morning until evening. Wow. Actually, we feel tired, but our heart is very happy. Why? This is never saw in my life got so great event.And then, especially afternoon, this part is something different. All of Kalamik queue up to donate for Long Paul. Yes. Wow, everyone smiling with the chitame, chitame. I think it's right, huh? Correct, huh? Yes. Wow, feel very happy. Wow, I first time queue, very long queue, every people smiling to offering. Wow, end up, I feel...This is temple is very amazing. It's, I think it's a very good image in my mind. So after that, from here start over, I tried my best to attend Wat Dhammakaya every year, the big event, like the Long Paul birthday, Katin, or
recently past few years, I just starting join the Dharma Yatra. This is from beginning part. I know what is Dharmakaya, but actually, this is the just beginning for me. But actually, what is Dharmakaya? Who is the Longpu Longpo? For me, is very new, including Kunyai, Nai Nai. It's fresh for me. This is for beginning. Wow, Sathu Kha. Only beginning, right? But you have yeah. There's a lot of merit. I feel so happy hearing this. Okay, I'm going to translate this into Thai. นะคะ ก็ ท่านก็ไปวัดมาหลายวัดแล้วนะคะคุณตันเทียนเหลียนไปวัดมาหลายวัดแล้วแล้วก็รักในการสั่งสมบุญแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่เข้ามาวัดเราค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็คือว่าท่านไปที่บ้านหลานชายแล้วก็เห็นภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดวัดปากน้ำนะคะท่านก็รู้สึกสะดุดใจรู้สึกว่าแบบพระมหาเถระรูปนี้รู้สึกว่าสะกดใจท่านค่ะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ไปที่วัดพระธรรมกายส่วนที่กัวลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียนะคะแล้วก็ตามมาที่วัดใหญ่ค่ะที่วัดพระธรรมกายของเรานะคะแล้วก็เห็นครั้งแรกเลยท่านมาในปี2008นะคะแล้วก็ได้มางานวันเกิดเบิร์ธเดย์ของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะท่านก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่ามากไปด้วยการดูแลการจัดการที่ดีนะคะ management ที่ดีต่างๆทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านประทับใจก็คือเวลาที่สาธุชนเนี่ยเข้าไปถวายปัจจัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะทุกอย่างก็คือดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วทุกคนก็มีสีหน้าของความแฮปปี้มีความสุขท่านก็ประทับใจตรงนี้มากๆค่ะเป็นพลังงานบวกที่ยอดเยี่ยมมากที่ท่านได้รับจากที่วัดพระธรรมกายนะคะใช่ค่ะแล้วท่านก็สั่งสมบุญมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้นะคะท่านเข้าร่วมกิจกรรมของวัดนะคะอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสวดธรรมจักรนะคะแล้วก็การปล่อยปลาอะไรต่างๆท่านเข้าร่วมเรียกว่าเป็นประจำสม่ำเสมอเลยนะคะก็เรียกว่ากติก็ประทับใจแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการสั่งสมบุญจากท่านด้วยค่ะโอเคค่ะ I rejoice in your merit นะคะ and now the second question is are you a member of which center and do you normally go to which center I'm member from VMC Kuala Lumpur yes yeah When first time I joined this center. From this center, after I extend to Wat Dharmakaya, Bangkok, Patong Thani, then I try to visit other Dharmakaya branch. Actually, every Thursday, I go to center offer lunch offering Thursday, every Thursday. Every Saturday morning offer breakfast. Then for first Sunday, Wu Chiao Khao Pak, I don't miss every Sunday. I will be there. Oh, we talk about every Sunday. Yeah. Sadhu. Oh, this past actually, after my ordination, I try my best every year. I visit Wat Dharmakaya for the major big event. Yes. Means just now I mentioned Katin, Longpo birthday. Then I got event support I go there then meditation camp then also join the Dharma Yatra wow amazing ha so many events I'm like so inspired by you to be like even a better Buddhist okay so I'm sure many of you probably could understand what Kun Tan Thien Lien said right ใช่ไหมคะก็ท่านโอ้โหคือไปที่ศูนย์กัวลาลัมเปอร์นะคะอันนี้คือเป็นศูนย์แรกเลยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาที่วัดใหญ่นะคะแล้วก็จากนั้นก็เรื่อยๆมาเลยค่ะก็ร่วมกิจกรรมมาจนถึงทุกวันนี้นะคะคือเยอะมากอ่ะคือเหมือนกับว่าบอกเลยว่าหลายกิจกรรมมากคือแปลไม่หมดเลยเพราะว่าท่านร่วมทุกอย่างเลยรวมถึงของไอดอปด้วยนะคะท่านก็สนับสนุนหน่วยไอดอปด้วยนะคะคือบวชพระธรรมทายาทนานาชาติด้วยค่ะแล้วก็ท่านก็จะมีกิจกรรมนะคะถวายพัตตาหารค่ะทุกวันพฤหัสอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะขออนุญาตยกเฉพาะบางตัวอย่างนะคะแล้วก็ถ้าบูชาข้าวพระท่านก็ไม่ขาดเช่นกันค่ะสุดยอดมากเลย I'm loving this I'm loving your experience thank you
Okay. And next question, what makes you love and understand and have great devotion for Buddhism? At first, I don't know what much about the Dhammakaya temple beginning. The real more improved confidence and know more about Dhammakaya in Buddhism when I joined the monk orientation is IDOP program. Then I starting feel it's the right time improve my Buddhist everything, including formally. Then for long Dhammakaya, I think of three words. It's very important for every person. It's called Sinha. Meditation. And another is the offering. Right? Must do every day. Correct? I feel this one is my devotion in Buddhist. With this is, I think, more than 5 years already. Do it daily. This is my discussion. I think discussion is the point is here. Yes. Sinha, meditation, samadhi, then offering. Yes. Offering any merit. Yeah. Yeah. And you were born and raised as Buddhist since you were young? Oh, my family is Buddhist, but we are normal Buddhist. Because we not when real Buddhist is, you know, a lot of precept everything, right? We just based on the special day, go to temple, pray only. Yeah, for beginning. After from Dhammakaya platform, yeah, make it my habit. Must do. Boon first, the rest is second. Yes yeah. สวัสดีค่ะ yes ค่ะโอเคนะคะก็ท่านก็เกิดในครอบครัวชาวพุทธนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่ามีส่วนร่วมมากอาจจะมีแค่เหมือนกับทำบุญวันสำคัญนะคะก็คล้ายๆกับชาวพุทธยุคปัจจุบันในประเทศไทยของเรานะคะแต่ว่าพอท่านเข้าวัดพระธรรมกายค่ะท่านก็มีความเข้าใจในบุญมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการที่ท่านได้ไปเข้าร่วมโครงการบวชพระธรรมทายาทนานาชาตินะคะไอดอกนะคะทำให้ท่านเข้าใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความรักในการสร้างบุญกุศลนะคะก็คือโดยเฉพาะการรักษาศีล5นี่คือพื้นฐานเลยนะคะจากนั้นก็นั่งสมาธินะคะแล้วก็ทำทานค่ะ yes okay amazing and number 4 how many times were you ordainedin IDOP program, and what's your impression or what did you learn from the program? For myself, I joined IDOP on 2012. The IDOP project is IDOP number 10, SIP. Yes. Number 10, yeah. This is the, I feel this is a very good platform for me. I break through myself.Is from this program. I feel this program is benefit for me. Why I say that? A lot of people join this program. Some people just try. Myself also same. Try. Can or not? No experience before. Feel is simple, but actually not so easy. A lot of people, be a monk, very easy. People offer you. You just blessing, right?Correct. But when you involve in this IDOP program, current you're on your current career, whether you're senior management or key man of company or in any career, different division, different post, or like the same normal stuff. But you in this program, every people back to basic. Yes. Back to basic is from zero start.Anything you must try to do, because everything got the message for us, what we're doing, the thing. Especially this is considered the teamwork. Like the cup of coffee,
with my MT, can you fill a lot of water in, correct or not? Mm-hmm. This is program similar. You cannot all. I full of my water. Do you guys can fill in anything? Cannot. But this program only 1 month. You must back to basic from zero. You fill the water, then you can learn more. After this program is over, you back to your current life. Mm-hmm. Definitely your mind will be changed. Very basic is confidence level, thinking, systems, everything. That's 1 month program like the we study in the university. But this is the special university program. Like people maybe take 3-5 years to learn. This is 1 month. This is just beginning only. I already feel very good. Let's say I go for 3 months, 5 months. Wow. Wow, that one is special one. This is before beginning when we try. I feel is I benefit for this. The more important thing is a lot of things in my our life because we never do before. But in iDrop, wow, everything you must experience. The more important you involve, then you learn. People say, touch, when you touch anything, you feel it. You cannot just say, you say you cannot feel anything, correct or not? When you do it, you will be benefit for, not just this current thing, it's benefit for your current life when you program is over already back to your corporate world. You feel it totally different. You will feel appreciate that this program is improve a lot of people. For people is not yet to an iDrop program before, must try because this like VOU, you know, many language. I feel this is my self breakthrough. Yeah, this is very, very good project. I totally very appreciate the Long Pi, every Long Pi and every the helper there. Yeah. The helper call what are yeah. Thank you for everyone in the program. Yeah. Benefit it. Satuka. Yes. If I were a man, I would definitely. Yes, you must. You must try. Yes, and I've learned from like my special someone. He's like a Westerner, and he joined iDOP as well. And he said that when he was training in iDOP program, like the Western guys, like the Western monks, were always impressed with the Chinese group, like because the Western men, like they. Like Western guys, they are quite individualistic. They like to do things like little freedom a lot, and they like to follow the teaching monk. Yes, yeah. But when they looked at the Chinese group, they're like, "Whoa!" Like they really listen to the teaching monks. Like they obey the teaching monks, and they really, you know, like Sukha Sangha Sat Samaki. They really like teamwork. You know, for the Chinese men, and I'm like, see, Asian men are cool. I mean, Asian people are cool. Yeah. So yeah, so that's from my my Western people, my Western friends told me. Okay, so I'm gonna translate your experience into Thai นะคะก็ Thank you ค่ะท่านก็ท่านรักการอบรมนะคะใน iDOP มากมากเลยค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าการฝึกทุกอย่างเนี่ยก็คือ back to basic คือทุกคนต้องมาฝึกตัวเรียกว่าเริ่มจากศูนย์เลยอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องมาทำนะคะไม่ว่าคุณจะมาจากไหนเป็นใครมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาฝึกตัวทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากๆกับชีวิตนะคะอยากจะให้ชายแมนๆทั่วโลกนะคะได้มาฝึกอบรมโครงการ iDOP นะคะนั่นแหละค่ะประมาณนั้นซึ่งกติกก็รู้สึกว่าถ้ากติกเป็นผู้ชายก็อยากจะจอยต้องจอยแน่นอนนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะ next question โอเคท่านบวชครั้งเดียวนะคะท่านบวช1ครั้งนะคะโดกโอเคแล้วก็บวชเมื่อ2012นะคะคือเป็น iDOP 10ค่ะโอเค next number 5 is หลวงพ่อนะคะ is หลวงพ่อธรรมชโย one of your inspiration to do a lot of good things in your life and in what way
Does he inspire you? Yes, I agree. Long Po's the inspiration is great. Just now I mentioned the three words, three things. Mm-hmm. Sinha, meditation, samadhi, and offering. This is the actually is the for myself. I doing is daily. Mm-hmm. For Dhammakaya, it's a very, very good support for everyone. If you try and give yourself to follow, mm-hmm. because beginning part, I also myself is follow from where? Many years, we call the DMC TV, correct or not? Yeah, after that is GBN. Yes. Now, every day I follow the GBN. To morning chanting, evening chanting, just now the Buddha deity, yeah, okay, and every lunch offering for chant, okay, then every Sunday event meditation with Long Po together. So Dhammakaya merit for myself, I feel is non-stop. Why? Mm-hmm. Actually, it's daily, weekly, monthly, yearly, yes, and anytime, anywhere. Yes. God support us nowadays. It's more once God. Zoom. Yes. Zoom also got many choice for you. Many long P for you to choice. Also the time, the schedule, also language also. It's very encouraged people to give themselves to know more about Buddhism and also more about Dhammakaya way. I feel this is very good platform to everyone to try. Most important one thing. So good for you, you never try, you didn't see. You try it, I think you starting will like it from like to love. Then we have your habit in your life. Then I feel you will happy life. Long Po say my always smile, right? Yeah. Yes. Correct. Yes. Yeah. This is I feel this is very good. Yes. I feel this is the Long Po vision vision and mission is very great for everyone. If we can make ourselves follow Long Po step, I feel one thing is you are the more benefit. Long Po is love everyone, must do it. And the word and can say one thing is like this one is called Just Do It, my key slogan. Long Po project, I feel it, just do it. Don't think so much. Yeah, you sure will benefit from this. Yes, Sathu. You're so amazing, Khan. Awesome. Sathu, naka. Yes. Thank you. โอเคค่ะทุกท่านค่ะคุณปันเทเลียนก็เป็นลูกที่น่ารักมากๆของพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะรวมถึงเป็นลูกที่กติกเชื่อว่าพระนิพพานแล้วก็มหาปุชนียาจารย์แล้วก็พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีงามในสากลโลกนี้นะคะในอนันตจักรวาลนี้ต้องรักคุณตันเทเลียนมากๆๆๆแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าท่านเนี่ย follow คือติดตามทำกิจกรรมของวัดเราอะค่ะทุกๆอย่างเลยเพราะว่าท่านมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วท่านก็ชื่นชมชื่นชอบท่านบอกว่าจากชอบก็เป็นรักเลยนะคะในกิจกรรมของวัดเราอะค่ะเพราะว่าวัดเราเนี่ยเรียกว่าเปิดโอกาสให้เราอะค่ะสั่งสมบุญได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะยิ่งช่วงนี้คือมีซูมใช่ไหมคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆคือตั้งแต่สมัยก่อนก็จะตั้งแต่ DMC เรื่อยมาจนถึง GBN จนถึงตอนนี้ก็เป็นผ่านซูมนะคะก็จะมีกิจวัตรกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานบุญให้ใจเราอยู่ในบุญแล้วก็ได้สั่งสมบุญกันตลอดเรื่อยมาเลยค่ะท่านก็ทำทุกกิจกรรมเลยนะคะเราจะสัมผัสได้ถึงพลังงานความสุขของท่านคือกระติกสัมผัสได้ wow I feel like a lot ofHappy positive energy from Khun Tan Tilian. Thank you. And yeah, I feel so happy talking to you. And you inspired me so much to join the Buddhist activities with Dhammakaya Temple even more. Yes. Yes. Thank you. And Sathu Kha.
Yes. And next question นะคะ okay. Can you tell us นะคะ please something in your mind on Dhammachai Day or about Dhammachai Day? Okay. Actually, my view. No matter Dhammachai Day or not, our spirit for perfection making us always there. Every day is the important day for us for perfection. I feel it's every day good day, every day good merit. Mean every day with Dhammachan, Long Po together. Yes. My view. Okay. Every day naha is Dhammachai Day ha. Yeah. Yes, me too. Every day is like Dhammachai Day. Every day we can make merit, right? And think of Long Po and we feel happy. นะคะทุกวันนะคะเป็นวันธรรมชัยทุกวันเลยนะคะของคุณตันทินเหลียนแล้วก็ของกติกเองด้วยค่ะเรามีความสุขอยู่ในบุญตลอดเวลานะคะ Okay, and next, how do you feel to be an important supporter for DOU Education Fund? Uh-huh.How do you feel about supporting? I feel this DOU is very important project in Wadama Kai. Yeah. Because this is the Buddhist Knowledge Center to improve everyone, monk or lay people or upasika, right? Yeah, it's very important. So Dhammakaya is international level. So definitely this activity is aggressive.Need more fund support, correct or not? Most of fund, correct. But for DOU already 18 years, I think a lot of people benefit from this platform, right? Yes. So it's the right time to show some support to this so-called DOU project. Let this DOU program carry on further for many, many years.Because also with the Long Po project. For example, myself is from IDOP. I am IDOP 10. After my IDOP 10 project over, I first only one time the orientation. But every year, I never miss support IDOP program until now. Why? Because I appreciate this platformmake my life change better. Everything good. So DOU also benefit for a lot of people. It's like time to come back to support that DOU, let it carry on. Actually for myself, I'm very new for DOU. I also support why I feel education is very important, especially Buddhism. This is a good platform to train more people to speak out the more right way Buddhism for everyone.Like our Buddhism united and more strong. And more important thing, they got a good platform, encourage more people to come to learning because everything also need dollar and cent, correct? Yes. But everyone support, we will improve a lot of the material or the equipment to support DOU go further, go better. It's aFor new era for DOU. Yes. This is my feeling. Don't miss out to support. It's very important. Don't know more or less, it's not important from your heart. Yes. Yeah, this is my view. Wow, wow. I feel so happy for DOU staff and students นะคะเพราะว่าคุณปันเทียนเหลียนเห็นความสำคัญของการสนับสนุนกองทุนการศึกษาของ DOU มากๆเลยค่ะเพราะว่าท่านมองว่า DOU นั้นเป็นแพลตฟอร์มนานาชาตินะคะที่จะทำให้คนทั่วโลกนะคะตั้งแต่สามเณรพระภิกษุนะคะอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ผู้คนทั่วโลกนะคะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้อย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับที่ท่านก็สนับสนุนไอดอปนะคะโครงการบวชพระธรรมทายาทนานาชาตินะคะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตท่านท่านก็คิดว่า DOU นั้นเนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตผู้คนด้วยธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะ yes definitely it's very important and number 8 okay
question number 8. Could you please share your view about the importance of DOU education program in the propagation of the middle way meditation? Vichadhammakaya internationally mean? DOU is an international program, means it need multi-language and the time schedule for different country, different group of people. I feel this is the very good platform for who want to improve themselves in this platform. I think this is a good way. Why? Dhammakaya way is, I feel it's very simple. Why I love Dhammakaya? Because before I know what Dhammakaya, I go other temple, Buddhist temple before. But I feel Dhammakaya system message is very good. Then you from here learning, I think it's a, like the international level university for Buddhist is a good choice for everyone. I think this is the right decision for who want to learning, improve their Buddhist knowledge. Yeah, I fully support. Yes, ka. I agree with you totally ค่ะ yes เพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนะคะที่ให้ความรู้ในระดับนานาชาติเลยนะคะความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นนะคะด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านมีความยินดีมากๆนะคะคุณตันเทียนเหลียนมีความสุขและมีความยินดีที่สนับสนุนการศึกษาของ DOU นะคะร่วมกับ DOU ค่ะ yesOkay, and wow, it's like the last one already, or last question. Okay, last but not least, what do you have any message that you want to say about DOU Zoom program? Mm-hmm. DOU 18th anniversary ceremony, the 18th offering to Sangha community to spread Vichadhammakaya worldwide. Yeah, I want to say, I would like to invite everyone around the world try to attend the DOU anniversary. From here, maybe you can benefit yourself. Don't think too much, just try. Just do it. Then maybe from here is your positive energy starting point from here. Yeah, I good is the good kickstart for everyone. Yeah, thank you. Sathu ka. I love your motto ka. Just do it, right? Don't think too much. Just do it. Like if it's a good thing, if it's merit, just do it. Nah, ท่านก็ Yeah.สนับสนุนนะคะแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านค่ะถ้าเป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของความดีนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะคะทำเลยนะคะแล้วก็ของ DOU แพลตฟอร์มนะคะแล้วก็งาน DOU 18ปีนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะท่านอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ DOU ในการครบรอบ18ปีในปีนี้นะคะเพราะว่าเป็นความดีอย่างยิ่งใหญ่ที่เราจะได้มาสนับสนุนการศึกษาของสามเณรของพระภิกษุสงฆ์อุปสมบทอุปสิกาแล้วก็ผู้คนทั่วโลกในการที่จะได้เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะโอเค and now my time is a wrap up for me today I feel so happy interviewing you นะคะ I rejoice in all of your merit นะคะ and I hope to see you again สาธุค่ะ thank you everyone thank you everyone ค่ะI'd like to enjoy your both merit too, ha. Thank you, Khun Thanh Chien Lien and MC Ajahn Pratik for sharing the story of making merit and the way of propagating Vichadhammakaya around the world. See you next time. DU 18th anniversary ceremony September 18, 2021. Thank you very much for today.Thank you. ค่ะอยากจะให้ผู้ชมในห้องซูมของเรานะคะช่วยพิมพ์คำว่าสาธุนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อขอบพระคุณท่านวิทยากรของเราด้วยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะแขกรับเชิญเรานะคะท่านมาไกลนะคะจากประเทศมาเลเซียนะคะก็เลยขอเวลาท่านสักนิดนึงนะคะแต่ท่านที่สองนะคะเราจะต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับกัลยาณมิตรนะคะจิตพินันอนันตชัยพรนะคะพี่น้ำหวานของเรานั่นเองนะคะจะออนซูมมาจาก
จังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะขยายเวลาให้กับพี่น้ำหวานนะคะได้พูดคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในเวลา30นาทีได้เต็มที่นะคะก็ต้องขอบคุณพี่น้ำหวานด้วยนะคะที่วันนี้นะคะท่านก็ได้มาเป็นวิทยากรในรายการธงธรรมชัยของเรานะคะซึ่งพี่น้ำหวานเป็นอาสาสมัครช่วยงานวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งนะคะ Distributor นะคะ Development Executive นะคะบริษัท Frontierla Brand ประเทศไทยจำกัดนะคะท่านก็มีความผูกพันกับ DOU แล้วก็เป็นศิษย์เก่าช่วยงานดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญทุกๆบุญโดยเฉพาะบุญกองทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรนะคะท่านก็มาเป็นประธานนะคะถวายกองทุนการศึกษาของเราอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพี่น้ำหวานด้วยนะคะค่ะอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรจิตพี่นันอนันตชัยพรสำหรับการศึกษาของท่านนะคะก็จบปริญญาตรีนะคะสาขาการบริหารการตลาดนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียประสบการณ์ทำงานของท่านนะคะทำงานที่บริษัทเนสเล่ไทยแลนด์นะคะ17ปีปัจจุบันท่านทำงานที่บริษัทฟอนเทียร่าแบรนด์ประเทศไทยจำกัดนะคะเป็นเวลา15ปีนะคะก็ในขณะนี้นะคะก็เวลาล่วงเลยมานะคะก็ขออยากจะเรียนเชิญนะคะพี่จิตปริญญาตรีพี่นันอนันตชัยพรนะคะได้แบ่งปันนะคะสวัสดีนะคะที่คุณจิตพี่นันอนันต์ชัยพรนะคะขอเรียกสั้นๆว่าพี่น้ำหวานนะคะก็อยากจะให้พี่น้ำหวานได้แบ่งปันค่ะเรื่องราวการสร้างบารมีที่มีหลวงพ่อธรรมชโยนะคะท่านเป็นธงธรรมชัยค่ะได้เล่าประวัติการสร้างบารมีของพี่น้ำหวานนะคะค่ะเชิญค่ะก็ขอเสียงเปิดไมค์ด้วยนะคะตอนนี้เสียงไม่ดังค่ะค่ะได้ยินหรือยังคะค่ะอ๋อค่ะถ้าสำหรับการสร้างบารมีของพี่หวานนะคะก็มีพี่รู้สึกว่าพี่โชคดีมากๆเลยนะคะที่พี่ได้มารู้จักวัดพระธรรมกายนะคะแล้วก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจมากที่ได้มาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ได้มีคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่เป็นแสงสว่างส่องนำทางให้กับชีวิตของพี่ค่ะค่ะพี่รู้สึกภูมิใจมากอันนี้พี่ขอขยายความนิดนึงเนาะเมื่อก่อนนี้ก่อนที่พี่จะเข้าวัดนะคะพี่ก็เป็นเซลล์ต่างจังหวัดนะคะพี่ไม่มีบ้านนะคะพี่ก็ทำงานทุกวันเลยทำงานเหมือนทำงาน365วันน่ะแต่ว่าชีวิตเราบางทีมันระหว่างการทำงานมันก็จะมีปัญหาเยอะแยะใช่ไหมคะเราชีวิตเรามันไม่มีหลักอะค่ะไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตไม่มีหลักเวลาแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะแบบไม่มีทางออกอะค่ะแล้วก็พอมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนชวนไปนั่งสมาธิที่เมืองพัทยาพี่หวานก็ลองไปดูนะคะแล้วก็นั่งแถวหลังห้องนั่งสมาธินะคะแล้วก็มีหลวงพี่ประดิษฐ์นะคะที่ท่านเป็นพระอาจารย์ที่นำนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่ท่านก็พูดอานิสงส์ของการสร้างองค์พระนะคะพี่ก็แบบมีความรู้สึกว่าพี่อยากจะทำบุญมากๆเลยนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยพี่ก็ได้ทำบุญสร้างองค์พระครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ทำบุญเยอะที่สุดในชีวิตคือ 1,000 บาทนะคะสะสมบุญนะคะตอนช่วงนั้นก็เป็นสะสมบุญอันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่หวานได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายนะคะแล้วก็อานิสงส์ของบุญนะคะก็ส่งผลให้พี่หวานได้สุดพ้นนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราทำบุญทยอยบุญไป1,000เวลาเราได้เงินมามันก็ได้เงินมาแค่1,000อ่ะอินเซนทีฟ1,000พอทำบุญไป3,000อินเซนทีฟก็มา3,000อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยตั้งใจว่าสิ้นปีนี้โบนัสออกพี่จะต้องทำบุญเติมองค์พระให้เต็ม 7,000 พี่ก็เติมพอโบนัสออกมาก็เติมเต็ม 7,000 เลยแล้วหลังจากนั้นชีวิตมันก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็มีความคิดในใจว่าพี่จะต้องมาศึกษาอะไรเพิ่มเติมกับวัดพระธรรมกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่อยากจะเข้าวัดอยากจะศึกษาธรรมะให้มากขึ้นนะคะค่ะค่ะแล้วทีนี้ค่ะพอได้มีโอกาสใช่ไหมคะก็ได้มีโอกาสมาเรียน DOU นะคะค่ะทีนี้อยากจะถามว่า
จากการที่เรียน DOU เนี่ยพี่น้ำหวานได้ประทับใจอะไรค่ะในการเรียน DOU บ้างคะค่ะความประทับใจที่พี่หวานประทับใจมากๆเลยนะคะก็คือว่าวิชาใน DOU นะคะก็อย่างวิชาสมาธินะคะวิชาสมาธิเนี่ยจะมีสมาธิ1ถึง7ใช่ไหมคะเราจะต้องเรียนให้จบสมาธิ1ถึง7ก่อนวิชาสมาธิเนี่ยจะฝึกให้เราอ่ะเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองแล้วก็สร้างนิสัยใหม่ๆให้กับตัวเราเองนะคะแล้วก็นิสัยการมีวินัยในตัวเองนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะการทำทานรักษาศีลการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะคะก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราแล้วก็เอาไปใช้ในการทำงานของเราด้วยค่ะค่ะแล้วก็วิชาที่พี่ประทับใจนะคะนอกจากจะเป็นวิชาสมาธิแล้วนะคะวิชากฎแห่งกรรมพี่ก็ชอบนะคะวิชากฎแห่งกรรมนี่ก็จะสอนให้เราแบบว่ากลัวบาปอะค่ะคือทำแบบนี้หลักเหตุและผลนะคะทำแบบนี้จะต้องได้ผลลัพธ์แบบนี้ทำวิบากกรรมแบบนี้จะได้กรรมแบบนี้ทำดีแบบนี้ได้รับแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะวิชากฎแห่งกรรมก็จะสอนเราตรงนี้ค่ะแล้วก็วิชาที่ชอบอีกวิชาหนึ่งก็เป็นวิชาปรโลกค่ะวิชาปรโลกนี้ก็จะทำให้เราได้รู้ความรู้ที่กว้างขึ้นคือปกติแล้วเราคิดว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะมีเฉพาะวิโลกมนุษย์ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงแล้วมันยังมีโลกอื่นๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้มีอีกเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้มาเรียนใน DOU เนี่ยความรู้เราก็จะแตกฉานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นะคะดีจังเลยค่ะแล้วเมื่อเรียนจบนะคะได้เป็นบัณฑิต DOU แล้วค่ะพี่น้ำหวานก็ยังที่จะเอาประโยชน์หรือความรู้ที่ได้จากการเรียน DOU ค่ะมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ผู้สอนก็คือเป็นซักเซสเซอร์ค่ะพี่น้ำหวานได้ทุ่มเททั้งกายและใจตรงนี้ค่ะเพราะว่าพี่น้ำหวานเห็นประโยชน์อะไรคะถึงได้มาทำในตรงนี้ด้วยอะค่ะค่ะจากที่พี่ชอบศึกษาใช่ไหมคะว่าพี่อยากจะศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้มากขึ้นให้แตกฉานมากขึ้นพี่ก็ได้มาสมัครพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเรียนจบแล้วเนี่ยท่านจะสมัครผู้ช่วยพระอาจารย์พี่หวานก็ตั้งใจมาเลยค่ะก็มาสมัครเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์นะคะในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา DOU ที่น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะค่ะก็เป็นอยู่ประจำรายวิชานะคะค่ะดีจังเลยค่ะพี่น้ำหวานเป็นผู้ช่วยในวิชาอะไรคะ successor ความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนาค่ะโอ้สาธุค่ะค่ะในด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาทางไกลนะคะในความคิดเห็นของพี่น้ำหวานค่ะในการที่จะช่วยเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกเนี่ย DOU มีความสำคัญยังไงบ้างคะค่ะ DOU นะคะก็มีความสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการเรียนการสอนของในการเรียนการสอนในการที่จะขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะคะอย่างสมัยนี้ใช่ไหมคะมันสื่อโซเชียลมันง่ายนิดเดียวค่ะถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะสมัครเรียน DOU ได้ง่ายมากเลยนะคะตามลิงก์ที่ทาง DOU ได้แนะนำในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะแล้วก็การที่เราอ่ะได้เป็นตัวแทนได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะคะตามที่ทางตามมโนปณิธานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งใจเอาไว้นะคะว่าเราจะเป็นแบบเหมือนแบบว่าถ้าเราสว่างโลกก็สว่างนะคะเราต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเองก่อนนะคะเมื่อตัวของเราเนี่ยมาศึกษามาเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปแนะนำคนรอบข้างได้ขยายไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะค่ะได้ทราบว่าตอนที่พี่น้ำหวานได้เข้าวัดอะค่ะได้เจอกับอนุภาพบุญด้วยค่ะอยากที่จะให้พี่น้ำหวานได้รู้ค่ะเล่าให้กับทุกท่านที่ออนซูมได้ฟังค่ะอนุภาพของบุญใช่ไหมคะก็มีอนุภาพของบุญที่พี่เจอนะคะที่ปลื้มใจที่หลวงพ่อออกเคสใช่ไหมคะก็คือพาลูกชายเกิดอุบัติเหตุขาหักสองท่อนนะคะพี่ก็อธิษฐานจิตหลวงปู่ค่ะขอหลวงปู่ว่าให้ให้
ให้การรักษาของพระลูกชายของพี่เนี่ยให้หายเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันก็เกิดอัศจรรย์นะคะว่าการรักษาของพระลูกชายของพี่เนี่ยก็หายเป็นปกตินะคะแล้วก็ตอนนี้พระลูกชายพี่ก็มาเป็นลูกชายของหลวงพ่อแล้วค่ะ8พรรษาแล้วอ่ะค่ะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะสาธุสาธุค่ะสุดยอดมากเลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจของโยมแม่นะคะค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่น้ำหวานด้วยนะคะสาธุค่ะทางนี้อีกคำถามนึงนะคะอยากจะฝากว่าพี่น้ำหวานมีอะไรที่อยากจะฝากถึงนะคะตอนนี้ DOU ของเราก็ครบรอบ18ปีนะคะที่สถาปนามหาวิทยาลัยมาแล้วค่ะที่น้ำหวานในฐานะที่พี่น้ำหวานได้ช่วยงานดีโอยูมาตลอดค่ะพี่น้ำหวานคิดว่านะคะดีโอยูค่ะจะมีส่วนในการช่วยเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้ยังไงบ้างคะค่ะหลังจากที่พี่ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาดีโอยูนะคะพี่ก็ได้มาได้รับรู้ความที่พระอาจารย์ท่านอบรมท่านสอนมาท่านนะคะท่านก็ เหมือนแบบว่าได้เราได้มีความรู้ได้รู้มโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะว่าท่านต้องการที่จะให้มีบัณฑิตอ่ะ1ล้านบัณฑิตทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นมโนปณิธานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะแล้วก็ในมหาลัย DOU นะคะก็น้อมรับนโยบายตรงนี้มานะคะพี่หวานเองก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อเนี่ยเราจะต้องทำให้เป้าหมายตรงนี้สำเร็จนะคะซึ่งแบบว่ามันจะสำเร็จได้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากตัวของเราก่อนนะคะซึ่งพี่หวานเองก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะสนับสนุนงานของDOU นะคะตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาทุนการศึกษาพาร์ทเนอร์ทั่วโลกซึ่งหลวงพี่วุฒิชัยท่านก็บอกว่าเป็นนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ตั้งใจจะให้พระเนนหรือแม่ชีเนี่ยเรียนฟรีทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หวานก็ภูมิใจนะคะที่ได้ภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะค่ะเรียกว่าพี่น้ำหวานก็ได้ทั้งพึ่งเททั้งแรงกายแล้วก็แรงปัจจัยแล้วก็แรงใจสุดๆทุกอย่างนะคะในการที่จะช่วยงานดีโอยูค่ะค่ะก็พี่หวันก่อนจะจบนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะเรามาร่วมกันสานฝันพ่อให้เป็นจริงนะคะค่ะกองทุนการศึกษาพระเนนทั่วโลกเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านตั้งใจที่จะให้พระเนนทั่วโลกนี่เรียนฟรีนะคะท่านรับบุญมาตรงนี้ก็อยากจะเชิญให้กัลยาณมิตรผู้มีบุญทั่วโลกเนี่ยร่วมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยกองทุนการศึกษาพระเนนทั่วโลกนะคะสำหรับพี่หวานเองนี่ก็ทำเต็มที่ทำเต็มกำลังแล้วก็ทำเต็มสุดความสามารถค่ะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะสุดยอดมากเลยค่ะฟังแล้วประทับใจมากๆเลยต้องกราบอนุโมทนาบุญนะคะค่ะค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะกัลยาณมิตรจิตพินันอนันต์ชัยพรนะคะที่ได้แบ่งปันนะคะแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีนะคะสำหรับคุณน้ำหวานนะคะพี่น้ำหวานของเรานะคะเราก็จะพบกับนะคะทั้งคุณปันเทียนเหลียนแล้วก็คุณจิตพินันเนาะในวันสถาปนาครบรอบ18ปีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งทั้ง2ท่านนะคะก็จะมาร่วมเป็นประธานนำกล่าวกับเราด้วยนะคะตลอดทั้งวันเลยค่ะวันไหนนะคะวันที่เท่าไหร่วันเสาร์ที่18กันยายนนะคะค่ะก็จะมีพิธีถวายเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ที่อีกพิธีถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด18บุญ18ปี DOU เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะคะทั้งวันเลยนะคะสายบ่ายแล้วก็ค่ำเลยนะคะใช่แต่ท่านใดนะคะรู้สึกปลื้มที่ได้ฟังพี่จิตพี่นันนะคะหรือพี่น้ำหวานของเรานะคะก็อยากให้ทุกท่านช่วยพิมพ์คำว่าสาธุนะคะเป็นการอนุโมทนาการทำหน้าที่ successor แล้วก็การถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรค่ะค่ะสาธุนะคะวันนี้มีกองเชียร์นะคะคุณพี่น้ำหวานของเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีแรงเชียร์สาธุเข้ามามากมายเลยค่ะในห้องซูมของเรานะคะค่ะเราอยากจะให้พี่จุ๊ดนะคะช่วย
สรุปธรรมะที่ได้จากวันนี้นะคะทั้งสองท่านเลยค่ะสำหรับคุณพันธุเหรียญนี่ก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากนะคะยังอยู่กับเราอยู่นะคะเนี่ยในห้องซูมแล้ว Amazing มากๆเลยนะคะสำหรับคุณพันธุเหรียญนะคะก็คือท่านไปมาหลายวัดเป็นผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาค่ะแต่มันสะดุดที่ว่าไปบ้านหลานชายนะคะก็เห็นภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำนะคะก็เลยรู้สึกสะดุดใจต่อมาได้มีโอกาสไปวัดพระธรรมกายที่มาเลเซียนะคะที่กัวลาลัมเปอร์นะคะปี2008นะคะหรือว่าพ.ศ.2551นะคะก็เป็นวันเบิร์ธเดย์หลวงแล้วก็ได้มีโอกาสมาที่วัดพระธรรมกายด้วยนะคะในปี2008นะคะ2551นะคะแล้วก็วันนั้นเป็นวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยพอดีเลยนะคะก็เห็นพอเวลาที่ทุกคนจะไปเข้าแถวถวายปัจจัยอะค่ะทุกคนเข้าแถวยังเป็นระเบียบมากๆเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าวัดนี้มีการจัดการที่ดีนะคะจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณพันธุเหรียญเนี่ยสนใจการสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่วัดพระธรรมกายทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ที่กัวลาลัมเปอร์นะคะจนกระทั่งในปีได้มีโอกาสร่วมบวชไอดอกด้วยนะคะก็บวชไอดอก10นะคะในปี2012นะคะก็ทำให้ได้มีโอกาสเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะทั้งการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาแล้วก็อยากจะให้ชาวต่างชาติทุกคนเนี่ยได้มาบวชไอดอกด้วยก็ถึงตัวนุสขอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ไอดอกด้วยนะคะสาธุค่ะคุณพันธุเหรียญนะคะท่านเป็นคนที่เชื่อมั่นในปฏิปทาของมหาปุชนียาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อนะคะท่านจากความชอบนะคะเพราะว่าจากความชอบเนี่ยเปลี่ยนเป็นความรักเลยนะคะรักที่จะสมศักดิ์สั่งสมบุญท่านได้ตลอดเวลานะคะทุกที่ทุกเวลานะคะท่านก็เห็นวิวัฒนาการของวัดเรานะคะตั้งแต่ตอนที่ยังเป็น DMC นะคะยังเป็นจานดาวทำอยู่ตอนนี้มาเป็นซูมก็คือวัดเนี่ยสนับสนุนให้คนเนี่ยทำบุญได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์ทุกโอกาสจริงๆเลยนะคะค่ะแล้วถ้าถามว่าคิดยังไงเกี่ยวกับวันธรรมชัยนะคะคุณทันเดียนเองบอกว่าทุกวันคือวันธรรมชัยทุกวันคือวันของหลวงพ่อธรรมชโย Every day is the Bhajan day ใช่ค่ะโอ้ประทับใจมากนะคะแล้วคุณทันเทียนเหลียงนะคะก็บอกว่าอยากจะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอย่างคุณทันเทียนเหลียงเนี่ยก็สนับสนุนงานของไอดอกนะคะอย่างต่อเนื่องในฐานะที่ไอดอกเนี่ยช่วยเปลี่ยนชีวิตให้กับคุณทันเทียนเหลียงนะคะแล้วก็คุณทันเทียนเหลียงเองก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตให้กับทุกคนให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสมาเปลี่ยนชีวิตของตัวแต่ละคนเองด้วยกันมาเรียน DOU ค่ะเพราะว่า DOU เนี่ยเป็นประโยชน์จริงๆเป็นวิชาชีวิตที่ทุกคนต้องเรียนนะคะไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ก็คือชาวโลกทุกคนค่ะสามารถเรียน DOU ไม่ได้หมดเลยนะคะ DOU เป็นมหาวิทยาลัยชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกคนต้องเรียนค่ะก็ในวาระครบรอบ18ปี DOU นี้นะคะก็คุณทันเทียนเหรียญนะคะขอเชิญชวนให้ทุกคนค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ DOU 18ปีนะคะขอเชิญมาร่วมงานนะคะขอเชิญมาทำบุญเป็นกำลังเป็นศรัทธาที่ทุกคนมีค่ะเป็นอะไรที่ประทับใจเลยนะคะวันนี้ไม่รู้ภาษาอังกฤษกันออกไหมนะคะในห้องซูมของเราแต่ว่าต้องขอบพระคุณอาจารย์กติกด้วยนะคะที่สามารถดำเนินรายการแล้วก็ยิ้มสวยๆตลอดทั้งรายการเลยนะคะสร้างบรรยากาศได้อย่างดีค่ะก็สำหรับกัลยาณมิตรจิตพี่นันนะคะหรือพี่น้ำหวานนะคะนอกจากท่านจะได้ศึกษาธรรมะของ DOU แล้วนะคะท่านก็ยังได้ทำหน้าที่นะคะเผยแผ่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชอบคำหนึ่งที่ท่านพูดนะคะว่าถ้าเราสว่างโลกก็สว่างด้วยนะคะท่านมีคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในใจตลอดเลยเช่นบัณฑิต1ล้านคนเนี่ยอยู่ในใจของท่านนะคะฟังแล้วแสดงว่าท่านมีดีอยู่ในใจตลอดเวลาค่ะก็บอกว่าหลวงพ่อท่านมีเป้าหมายมีมโนปณิธานอยากจะให้อยู่มีบัณฑิต1ล้านคนทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นมโนปณิธานของหลวงพ่อที่ท่านให้ไว้นะคะก็ขอบคุณมีน้ำหวานมากเลยที่ยังอยู่ในใจท่านตลอดเวลานะคะหลังจากนี้นะคะบุญอนุภาพบุญที่พี่จิตพี่นันท่านได้รับตั้งแต่เข้าไปพระธรรมกายเนาะก็พาลูกชายประสบอุบัติเหตุท่านกราบอธิษฐานนะคะก็ขอให้ขาหายเนาะเป็นอัศจรรย์นะคะแต่ตอนนี้พาลูกชายก็สามารถบวชปกติเลยนะคะแล้วอาการที่
ขาหักทั้งหลายก็หายหมดเลยนะคะก็เป็นอนุภาพบุญที่ท่านตระหนักอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญเนี่ยท่านซับซึ้งในวิชาเรียนของ BOU อย่างมากเช่นวิชาสมาธินะคะทำให้ท่านก็ได้ฝึกนะคะมีวินัยในตนเองแล้วก็สามารถนำสมาธิมาใช้ในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้วิชากฎแห่งกรรมทำให้ท่านกลัวบาปเนาะแล้วก็วิชาปรโลกทำให้ท่านได้มีความรู้ที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะทั้งพบนี้แล้วก็พบหน้าด้วยค่ะในวันนี้นะคะรายการจุดเริ่มต้นที่ธงธรรมชัยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ Thank you so much Miss Welton Tian Lian for joining us today ค่ะSeptember 18, 2021ค่ะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะกัลยาณมิตรจิตพินันอนันตชัยพรนะคะที่ได้เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์การสร้างบารมีนะคะให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะสาธุค่ะนะคะค่ะรายการพิเศษนะคะจุดเริ่มต้นที่ธงธรรมชัยในวันครั้งต่อไปนะคะจะเป็นวันอังคารที่7กันยายน2564ค่ะเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.เหมือนเดิมนะคะติดตามเรื่องราวการสร้างบารมีของพระวิทยากรที่น่าสนใจทั้งสองอีก2รูปนะคะก็คือพระยอดชยัคโคนะคะวัดบ้านโนนหวายนะคะท่านเป็นพระนักศึกษาบีโอยูมาจากวัดกัลยาณมิตรนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะและอีกรูปนึงนะคะก็คือพระอาจารย์ถนอมกฎธรรมโสติโกนะคะพระอาจารย์กองโซนตะวันออกสำนักกัลยาณมิตรสากลค่ะค่ะในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะเหลืออีก2วันสุดท้ายสำหรับรายการพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ18ปีนะคะก็จะตรงกับวันอังคารที่7และวันพฤหัสที่9นะคะก็อยากให้มาติดตามชมนะคะ2วันสุดท้ายสำหรับรายการจุดเริ่มต้นที่ธงธรรมชัยในวาระครบรอบ18ปีกันค่ะก็ในวันนี้นะคะเรา2คนนะคะอิ่มเต็มอิ่มเลยนะคะกับท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันในรายการของเราในวันนี้ค่ะสำหรับรายการต่อไปนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติธรรมโสธรรมจักรนะคะแล้วก็นั่งสมาธินะคะอธิษฐานจิตแผ่เมตตาที่หน้าพระมหาธรรมกายใจดีค่ะก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนตรัยปกป้องนะคะให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงทั้งตัวท่านและครอบครัวสำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ